ท่านอ้นกราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพบอกคิดถึงสมัยเด็กๆเคยมาบ่อยๆท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์เดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามกำหนดเกือบจะครบทุกภาคของประเทศแล้วหลังจากที่ท่านเดินทางมายังประเทศไทยเป็นครั้งที่3แล้วโดยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่16มีนาคม2567ท่านอ้นก็พึงจะนุ่งโจงกระเบนเดินทางไปร่วมงาน101ปีพระราชวังพระยาไทยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้วันที่18มีนาคม2567ท่านอ้นก็ได้โพสต์ภาพผ่านทาง Facebook ส่วนตัวขณะที่ได้เดินทางไปเยือนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้มีการไปกราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพถนนศรีวิชัยตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ท่านก็ยังได้ระบุข้อความประกอบภาพเอาไว้โดยเป็นการบอกเล่าความรู้สึกและความทรงจำในวัยเด็กเมื่อครั้งที่ได้เดินทางมายังพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้บ่อยครั้งโดยได้ระบุว่าวันนี้ได้มากราบพระธาตุดอยสุเทพทำให้รู้สึกถึงความทรงจำที่ดีสมัยเด็กๆช่วงนั้นมาเยือนเชียงใหม่ค่อนข้างบ่อยช่วงนั้นยังไม่มีลิฟต์แต่เป็นเด็กวิ่งขึ้นบันไดไม่เหนื่อยดีใจที่เห็นชาวต่างชาติมาชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราและได้มารู้ซึ้งถึงวัฒนธรรมชาวเหนือท่านอ้นเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลา 8:35 นซึ่งสถานที่แรกที่ท่านไปก็คืออนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยบริเวณเชิงดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาจากนั้นท่านอ้นก็ได้เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเพื่อกราบสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพโดยมีพระธรรมเสนาบดีธงชัยสุวรรณสิริเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารให้การต้อนรับและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมมอบพระธาตุดอยสุเทพจำลองเป็นที่ระลึกในการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ท่านอ้นยังได้มีโอกาสร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยสุเทพจำนวน3รอบก่อนจะเซ็นชื่อลงบนผ้าห่มเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพก่อนจะร่วมห่มผ้าพระบรมธาตุดอยสุเทพร่วมกับชาวเชียงใหม่ซึ่งในขณะนี้พระธาตุกำลังอยู่ในช่วงบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมาและคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนเมษายน2567นี้ขณะเดียวกันท่านอ้นก็ยังได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจุดต่างๆรวมทั้งเยี่ยมชมภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพและจุดชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่โดยมีชาวเชียงใหม่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติรวมทั้งกลุ่มชาวบ้านม้งดอยปุยที่พากันแต่งชุดประจำชนเผ่ามายืนรอต้อนรับพร้อมกับขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะเดินลงบันไดนาคจำนวน306ขั้นพร้อมกับประชาชนก่อนเดินทางกลับทางวัดดอยสุเทพก็ยังได้มอบตาแหลวเนื้อเงินและเนื้อทองบรรจุในกรอบมอบให้กับท่านอ้นเพื่อเป็นวัตถุมงคลที่จะช่วยป้องกันสิ่งอัปมงคลออกไปและจะช่วยเสริมบุญเสริมบารมีทั้งนี้กำหนดการในช่วงบ่ายหลังกลับจากพระธาตุดอยสุเทพแล้วท่านอ้นก็มีกำหนดการเดินทางไปยังพระธาตุหฤพูนชัยพระธาตุประจำปีนักษัตที่วัดพระธาตุหฤพูนชัยจังหวัดลำพูนและจะเดินทางกลับมายังจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งเพื่อลงเรือล่องแม่น้ำปิงสัมผัสวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำส่วนช่วงค่ำจะเดินทางไปทานอาหารมื้อเย็นแบบขันโตกและชมการแสดงสีภาคที่คุ้มขันโตก